วันนี้เวลา 16:05 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์การค้าที่เอ็มควอเทียร์เขตวัฒนาทรงเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล Emporium เอ็มควอเทียร์เซนส์ออฟไทยจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและหน่วยงานต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในโครงการศูนย์ศิลปาชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยงานด้านศิลปะหัตถกรรมในโครงการศูนย์ศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สร้างความยั่งยืนให้แก่ประสบนิกรไทยและยกระดับภาพลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ Sense of Thai ซึ่ง6ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยได้ใช้ผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสร้างสรรค์โดยใช้แนวทางจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเรื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่2 Thai Textile Trend Books Autumn Winter 2022-2023ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำริให้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ประเภทเนื้อผ้าการเลือกสีการออกแบบลวดลายรวมถึงแนวโน้มความเป็นไปในอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงานผ้าไทยได้อย่างมีทิศทางจากนั้นทอดพระเนตรโซนไทยคราฟต์แฟร์ที่มีผลิตภัณฑ์ผ้าไทยโบราณและสินค้าหัตถกรรมชุมชนอาทิผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้ายกเครื่องจักสานย่าลิเผาไม้แกะสลักและงานเซรามิกจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาจำหน่ายรวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลซึ่งมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของผ้าไทยและหัตถศิลป์ไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยและก้าวไกลไปสู่ระดับสากลโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่14สิงหาคมนี้